ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้ะเดี๋ยวมาทำไข่ดองน้ำปลากันมีกระเทียมพริกเล็กน้อยไข่ค่ะอันนี้น้ำตาลตะโหนดน้ำตาลปี๊บจ้ะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำเปล่าเล็กน้อยจ้ะมาทำกันใส่น้ำปลา2ส่วนจ้าก็น้ำเปล่า1ส่วนจ้าน้ำเปล่า1ส่วนปี๊บค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะโต๊ะไปจ้ะนี่ก็ตั้งให้เดือดหน่อยนึงจ้าตั้งไห้ละลายค่ะละลายเรียบร้อยก็พักให้เย็นเลยจ้ะก็มาดูไข่แล้วจ้าให้น้ำปลาเฮาเย็นค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปเลยแค่นี้ก็เรียบร้อยจ้าทิ้งไว้นึ่งขึ้นค่ะแล้วค่อยมาซีมกันแต่ว่าช่วงนี้เขาไปกินของดิบเดี๋ยวเฮาค่อยมาหนึ่งเอาก็ได้จ้ะปิดฝาแช่ตู้เย็นไว้นึ่งขึ้นจ้ะปิดฝาแช่ตู้เย็นได้ก็เรียบร้อยค่ะหนึ่งคืนแล้วก็ประมาณ10ชั่วโมงค่ะเห็นไหมจะแข็งแข็งแล้วเอาเยิ้มค่อยเดี๋ยวสีเอามา1จัก3นาทีถึง5นาทีค่ะให้มันผ่านความร้อนจักหน่อยกินร้อนส่วนกลางเพราะว่าช่วงอันนั้นก็ตั้งหม้อร้อนๆค่ะ ยับจัก5นาทีเนาะทีละค่ะดูกันไข่ดองน้ำปลานึ่งเราเห็นไหมยังเยิ้มๆอยู่
่เยอะเดี๋ยวคอเลสเตอรอลเกินจ้าก็น้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ไข่แช่น้ำปลาไข่ดองน้ำปลาของเฮาจ้ะมากินกันรสชาติรสชาติคล้ายๆปูไข่ดองอ่ะเน็ตเลยโอเคค่ะคลิปนี้นี่ก่อนนะคะสวัสดีจ้า